ขาบอกว่ามีเหตุเนี่ยพ่อเนี่ยไปแจ้งจับลูกนะครับเนื่องจากว่าทนพฤติกรรมของลูกนี่ไม่ไหวนะคลั่งยาอาละวาดแล้วยังมีพฤติกรรมเขาบอกว่าเนี่ยไปอนาจารคุณอานะครับคุณอาสาวด้วยมีคลิปเหตุการณ์ให้ดูครับนี่ไม่ต่อยตัดหัวจานนี่ตัดหัวจานตาฉันด่าเจ้ากระตุ้นไม่คืนก็เก่งพ่อเชื่อใครลูกเดียวเลยเราจะช่วยลูกเดียวเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยนี่นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่หมู่บ้านศรีคีรีรัตน์หมู่ที่11ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากโดยนายด้าผู้เป็นพ่อนะครับอายุ60ปีและก็นางจืออายุ60ปีผู้เป็นแม่ไปแจ้งความกับตำรวจอยู่ที่โรงพักเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าทนพฤติกรรมของลูกชายไม่ไหวลูกชายเนี่ยอายุ35ปีชื่อว่านายมานัสนะฮะมีพฤติกรรมในเสพยาจนกระทั่งคลั่งและก็เดินแก้ผ้าอาละวาดทุบทำลายข้าวของในบ้านซึ่งผู้ก่อเหตุนะฮะไปใช้กำปั้นเนี่ยทุบทำลายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างบ้านเป็นรอยบุบเลยตะโกนด่าพ่อตะโกนด่าแม่ร้องเพลงเสียงดังรอบหมู่บ้านนี่บางจังหวะเป็นแบบนี้จนชาวบ้านนี่เอือมระอาก็ต้องคอยปิดบ้านหนีนี่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้นี่นะครับและก็ที่หนักก็คือว่าเนี่ยพยายามไปปลุกปล้ำธรรมนาจารย์อาแท้ๆซึ่งก็อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยนะละแวกเดียวกันโชคดีที่ลูกหลานเข้าไปช่วยไว้ได้ทันผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะหลังจากที่ถูกไล่จับเนี่ยก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทางหมู่บ้านผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมในเสพยายาบ้านั่นแหละก่อนหน้านี้เคยติดคุกในคดีครอบครองจำหน่ายยามาแล้วผลโทษออกมาเมื่อ 5-6 เดือนก่อนเนี่ยก็กลับไปเสพอีกห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจนอาการเนี่ยหนักขึ้นทุกวันคนในครอบครัวก็ออกไปทำมาหากินกันไม่ได้นะครับหมายความว่าก็ต้องมาดูแลนะครับยอมรับว่าลูกชายนี่คลุ้มคลั่งเมื่อต้องการเสพยาหรือบางทีเสพยาบ้ามาแล้วอาการก็ไม่ได้ลดลงเลยมีจะหนักขึ้นเรื่อยๆนี่ผู้เป็นพ่อได้บอกกับนักข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะเลยแก้ผ้าบางครั้งก็ช่วยเหลือตัวเองเคยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบหาวิธีการป้องกันแต่ก็ทำได้แค่ขับไล่เท่านั้นไม่สามารถเข้าใกล้ตัวผู้ก่อเหตุได้ผู้ใหญ่บ้านก็เลยเอาความเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจนี่นะฮะส่วนเรื่องที่ลูกชายทำลายข้าวของและก็รถกระบะยืนยันว่าเนี่ยยังไงเสียก็ต้องขอแจ้งดำเนินคดีให้ตำรวจเนี่ยมาจับลูกชายฟังเสียงพ่อหน่อยโอกาสมีงานแล้วมันปีที่แล้วก็มาเอาบ้านมาทะเลาะวิวาสกับเขาแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสพยาบ้าออกมาก็บอกว่าไม่จะสูบว่าพ่อห้ามอะไรมันไม่ใช่บ้านเขาเว้ยมาตีรถพ่อเนี่ยอ๋อตีรถพ่อพังขณะที่ผู้เสียหายอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยนะลูกสาวของนางเปียผู้เสียหายก็บอกว่าเนี่ยแม่ก็มีศักดิ์เป็นอาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละวันเกิดเหตุเนี่ยแม่กำลังพักผ่อนในบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งเดินแก้ผ้าตรงมาที่บ้านเลยตะโกนด่าสลับกับการร้องเพลงแบบคลุ้มคลั่งนะครับคุมสติตัวเองไม่ได้ซึ่งแม่ก็เห็นพฤติกรรมเช่นนี้ก็มองเป็นเรื่องปกติผู้ก่อเหตุเดินมาหาแม่ที่นอนอยู่พยายามถอดเสื้อผ้าของแม่ออกโชคดีที่ลูกหลานเนี่ยช่วยไว้ได้ทันว่าอย่างนั้นเริ่มต้นเอาตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในอาการที่คลุ้มคลั่งและก็จับตัวนะฮะไปสงบสติอารมณ์และก็รักษาตามเรื่องของถ้าป่วยก็โรงพยาบาลนะฮะถ้าผิดก็เรื่องของตำรวจต่อไปเดินแก้ผ้าช่วยเหลือตัวเองทั่วหมู่บ้านเลยใช่ครับมันเหมือนหลุดอยู่ไปอยู่ในอีกโลกนึงนะคือโลกส่วนตัวของตัวเองละไม่สนใจใครคือสมองนี่ไปหมดแล้วนะฮะแล้วจะปั๊มอาตัวเองอีกโอ้โหหนักเลยนะก็คือสมองพูดแบบวิทยาศาสตร์นะคะสมองของการเป็นคนเนี่ยเสียหายเหลือแต่สัญชาตญาณดิบครับหิวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะ